สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับสวยสุดสยามค่ะรายการที่ทำให้คุณสวยสุดแดนสยามจะสวยได้สวยดีสวยไม่มีพิษไม่มีภัยกับเราสองชื่อสีสยามค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราขอเสนอในตอนอัลตร้ายกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดแหมพี่ลุงคะค่ะเวลามันก็ผ่านไปทุกวันนะคะอายุเราก็น้อยลงน้อยลงนะคะไม่ใช่เหลือน้อยลงนะอายุไขนะคะรุ่นนี้แบบแย้มไงรุ่นแรกแย้มฝาลงไม่หัวใจพี่ฝากไว้ที่เขาคิชกูดเรียบร้อยแล้วขึ้นไปเขาทำอะไรคุณพี่ได้ขึ้นไปเขาคิชกูดเนี้ยวกันเนี้ยวเนี้ยวอย่างที่บอกเมื่อเราอายุเหลือน้อยลงถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ยากที่จะรั้งหน้าหย่อนเอาไว้ถูกไหมน้องเนี่ยนะเราเคยทำอะไรมาแม็กซ์ลิฟร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีคนที่แบบว่าเฮ้ยกลัวเข็มมาก อะไรเงี้ยกับอยากจะขอทำอะไรด้วยอยากขอทำอะไรที่มันแบบเบาๆผิวๆแต่ว่าได้ผลที่แบบเลิศ มีอะไรแนะนำคุณน้องบ้างมีค่ะสิ่งนั้นมันเป็นเทคโนโลยีเดียวที่คุณพี่ได้ยินมานะคะระดับโลกหนึ่งเดียวในโลกผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของอเมริกาที่เรียกว่า US FDA เรียบร้อยยกกระชับหนึ่งเดียวในโลกดีแพงเนี่ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่สิอ๋อยกกระชับใบหน้าบนนี้อะไรที่มันหย่อนก็ลากลงตลอดมันจะขึ้นมันเป็นพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงมันก็เข้าไปโฟกัสตึ๊ดๆเหมือนเย็บหน้าด้านในแต่ไม่มีเข็มนะไม่มีเลือดนะไม่มีหัวสันนะนอกจากยกกระชับแล้วเจ้าอัลตร้าเนี่ยมันทำอะไรกับผิวเราได้อีกบ้างก็มันสามารถที่จะเก็บรูขุมขนหรือหลุมสิวผู้ชายก็เหี่ยวบ้างหย่อนบ้างได้บ้างทุกเพศทุกวัยอะค่ะจริงธรรมชาติลงโทษผู้ชายก็ทำได้ถูกไหมเอาทำได้เพราะว่าช่วงหน้าเป็นช่วงชนีรีเมคแต่ว่างานนี้ไม่ใช่ชนีดูกันว่าผู้ชายทำอัลตร้าแล้วจะลองขนาดไหนค่ะเข้าสู่ช่วงชนีรีเมคนะคะแต่ก็วันนี้เนี่ยจะพูดคำว่าชนีก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าแขกรับเชิญที่นั่งข้างๆเลยตรงนี้นะคะเป็นชายหนุ่มถูกรูปงามมากนะคะเรียกได้ว่าเจ้าสาวนะคะกว่าค่อนประเทศไทยนะคะผ่านมือชายผู้นี้มาแล้วนะคะต้อนรับคุณฟลุ๊กเอาเวสฟลุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอบสานิสนึงตื่นเต้นใช่ไหมเป็นไอดอลติดตามบล็อกคุณฟลุ๊กมานานมากแล้วนะคะคุณฟลุ๊กแบบเป็นช่างแต่งหน้าอะไรอย่างนี้หน้าตึงเป๊ะขนาดนี้ให้ทายว่าอายุเท่าไหร่ดีกว่าเอาเป็นว่าเฉลยเลยดีกว่ากลัวว่าทายแล้วเดี๋ยวแบบทายเยอะไปเราดิฉันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ให้เจ้าตัวเฉลยดีกว่าใช่พี่ปกอายุเท่าไหร่38ครับเรียกได้ว่าตัวเลขอายุกับเวลาที่ผ่านไปทำอะไรใบหน้าไม่ฟุกไม่ได้เลยเปิดเผยนิดนึงเปิดเผยมาว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัยขนาดนี้คะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนอนมาแล้วแบกแก้วไม่ใช่พี่ก็ไม่ทำอะไรแต่อ่อนแต่ออกไม่ต้องเริ่มก่อนนะครับว่าด้วยตัวงานนะครับนอนไม่เป็นเวลาแล้วได้นอนน้อยมากนะครับก็เสร็จแล้วแต่ก็แพทย์ช่วยทั้งนั้นครับก็คือหลอดในแพทย์อ๋อใช่ฉันรู้นะโอเคนะครับก็คือใช้อัลตราครับสำหรับเรื่องกระชับใบหน้าอัลตราที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อตอนต้นรายการว่าเป็นการยกกระชับใบหน้าด้วยคลื่นอัลตราซาวด์เป็นสุดยอดเทคโนโลยีนะคะเป็นการยกกระชับใบหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดหนึ่งเดียวในโลกเลิศก็เลยอยากถามว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะรักษาใบหน้าเขาเรียกว่าอะไรให้หัตถการเนี่ยดูเลยทำไมจึงตัดสินใจที่จะทำให้หน้ายกกระชับด้วยอัลตร้าทั้งนั้นที่มันมีวิธีแบบอื่นๆหลักร้อยไหมหรือว่าคือพยายามให้ไม่มีเลือดพยายามให้ไม่ผ่าตัดพยายามให้ไม่มีอะไรเข้ามาในตัวเองดาวทามน้อยที่สุดอะไรประมาณนั้นก็คือเรื่องตัวนี้แล้วแล้วก็ดูผลข้างเคียงที่มันจะตามมาแล้วผลที่ได้พอใจไหมคะต้องดูรูปไหมคะพูดถึงรูปนะคะยินดีนำมาแชร์ยินดีค่ะน้องก็แชร์เรื่องชาวบ้านคุยมาแต่ในทั้งนี้นั้นนะคะเราก็ไปสู่รูปมาจากเด็มพร้อมนะคะดึงครับโอ้โหอันนี้โอ้ my god ยกมือนิดนึงถ้าได้รูปจากคลินิกจะแย่กว่านี้นี่รูปลงบล็อกคือแบบพยายามเซฟตัวเองพยายามเซฟตัวเองให้ดูดีหน่อยสูบรูปมาจากในบล็อกก็คือว่าใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปอ่านดูได้ว่าแบบเป็นยังไงนะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็เห็นเลยอันนี้มันปังเวอร์เนาะถูกอันนี้นะ
เหมือนว่าแก้มจะดูตกๆนิดนึงแล้วก็ท้ายตาจะดูผิดโรยนิดๆอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้สภาพมันนิดไม่ใช่พอหน้าดูยกกระชับขึ้นทำให้เราดูเด็กลงอันนี้เรื่องนึงแล้วก็ทอใต้ตาเนี่ยทำอัตราใต้ตาโดยเฉพาะด้วยถูกไหมใช่ครับทำสองครั้งเหมือนกันมันแยกหัวกันนะต้องแยกต้องแยกเพราะว่าหมอบอกว่าเหมือนกับความหนาของคันมันไม่เท่ากันใช่ความหนาของผิวเพราะว่าถ้าใต้ตาเราโบ๋ๆเนี่ยเราก็จะดูเพลียดูเพลียดูโทรมดูเหนื่อยจริงดูเป็นซอมบี้แล้วมีบางคนบอกว่าแบบน้ำหนักลดจริงๆไม่ใช่น้ำหนักเท่าเดิมมาตลอดน้ำหนักเขาเดิมมาตลอดเพียงแต่ว่าที่เป็นหน้าเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าอัลตราช่วยได้ไม่นะถ้าอายุเยอะๆแล้วอายุเยอะๆก็ตกใจพออายุมันเริ่มไปอะค่ะมันไม่ต้องแบบว่ารอผอมเราเพราะว่าผอมเนี่ยยังไงมันก็คล้อยลงยิ่งเขียวก็ไปอีกใช่หนังเหลืออะไรอย่างงี้หนังเหลือเป็นหน้าย่นโอเคหนังเหลือคิดภาพเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ฟลุ๊กมากๆเลยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าใครที่สนใจที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะก็ส่งข้อมูลของคุณนะคะมาได้ที่ www.facebook.com/siamlaser ค่ะแล้วก็ติดตามคลิปของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ www.youtube.com/siamlaserclinic ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟลุ๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพบกับเรา2คนนะคะได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกลูต้ามิโนพลัสมีส่วนประกอบของกลูต้ามิโนไตรเปปไทด์แอลกลูตามีนไกลซีนและแอลซิสเทอีน